ในข้อที่9ค่ะข้อที่9กเนี่ยก็ยังเป็นศาสนาพุทธอยู่ข้อที่9เนี่ยนะคะเขาถามถึงปหานะปะหานะเขาบอกว่าเมื่อใดที่นักเรียนจะใช้แนวทางพัฒนานที่เรียกว่าปหานะตามหลักพุทธ,ธวิธีได้อย่างถูกตอ้องอารสิและปะหานะคืออะไรนะคะประหานะก็คือนะคะจริงๆแล้วคาว่าปหาะเนี่ยต้องรู้จักความหมายข้อนิดหนึ่งก่อนนะคะปะหานะคือการละการกําจัดะนะคะ ละหรือกําจัดในทางศาสนาพุทธเราจะละหรือกําจัดอะไรเราก็ต้องกําจัดกิเลสให้หมดไปนะฮะอ่ากำจัดตัณหาให้หมดไปนะฮะนั้นกิเลสตัณหาเนี่ยนะฮะเราต้องกําจัดให้หมดเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์นะะอะไรก็ตามที่เป็นอกุศลนะฮะมันก็ต้องถูกกําจัดทิ้งออกไปเพื่อเราต้องการที่จะไปถึงในส่วนที่ ทำจิตใจให้ผ่องใสถูกไหมท้าให้มีความสุขความสุขของทางพุทธคือหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลที่เป็นกิเลสทั้งปวงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกําจัดละทิ้งกิเลสตัณหาออกไปให้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเรานะจะกําจัดละทิ้งกิเลสตัณหาออกไปได้นะคะเราต้องทำไมฮะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงก่อนถูกไหมว่ากิเลสตัณหาเหล่านั้นที่ทําให้เกิดทุกข์มันมีสาเหตุมาจาก อะไรเมื่อรู้สาเหตุที่แท้จริงหรือต้นตอของปัญหาแล้วก็จะหาวิธีจัดการกับมันได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะพัฒนาตัวเองตามหลักป h หานะในศาสนาพุทธเราจำเป็นต้องรู้ต้นตอของปัญหาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่รู้ต้นตอของปัญหาเราจะไม่สามารถละหรือกำจัดได้เพราะฉะนั้นเราจะข้ามขั้นไปละหรือกำจัดสิ่งนั้นเลยได้ไหมไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมาจาก อะไรเราอาจจะกําจัดผิดตัวก็ได้ถูกไหมฮะกําจัดผิดอย่างผิดอันทุกหรือปัญหาก็จะไม่หายไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะใช้ปัญหา,าได้ก็ต่เมื่อเรารู้ถึงต้นตอของปัญหาที่แท้จริงนั่นเองคะ่ะ